Okay, Fanta here, please. Oh, good, yeah, Teddy Ball. คราวที่แล้วมากัน4คนใช่ไหมครับแต่รอบนี้มาแค่2คนคุณไบกับคุณมินใช่ไหมครับแล้วก็มาเปิดคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากๆครับก็อย่างครั้งที่แล้วมากัน4คนก็รู้สึกว่ามีเพื่อนๆเยอะหน่อยครั้งนี้เรามากัน2คนก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แอบกดดันนิดนึงครับผมครับ ก็อ่ะมันมีคือจะว่าแอร์ยังไม่ใช่ที่ให้เอาเซก็ยังน่าจะเอาโหต้อผ่านแล้วกันนะแต่กําชีจะตะเคยก่อนก็แล้วสอยได้จะก็ได้ดิกันจอยทําอะไรซึ่งงานเนี่ยครับแล้วจริงๆก็ตื่นเต้นอีกอย่างนึงก็คือครั้งนี้เราไม่ได้มาในรูปแบบแฟนมีตติ้งครับเรามาในรูปแบบคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นเรามีคนดนตรีมาด้วยเรามีแดนเซอร์มาด้วยคิดว่าแฟนๆน่าจะสนุกไปกับพวกเราในครั้งนี้มากๆครับ咁啱啱佢就話啦，今次都係好緊張嘅，但係另一種緊張，因為今次唔係fan meeting，而係一個演唱會嘅形式啦，有樂團啦，亦都有 dancer 啦，咁希望可以同 fans 一齊 enjoy。好，第二條就係西柏西演唱會下一集會去咩國家咧，同埋總共有幾多集？咁談到拜呢，咁 concert SBS 就被就天尼多，咁就被肯莫幾天。嗯，จริงๆเรามีอีก หลายประเทศแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงกําลังคอนเฟิร์มอยู่อ่ะอามาไว้คือจะว่าแล้วคือจะยังโหดกว่าการเกตได้ด้วยจงให้นี่ก็คอเป็นงานการอยู่งั้นเหมือนไว้ให้ยังเหมาะสมยังสร้างชีวิตครับจบแล้วทำอะไรอีกที่เขายังเหมือนใครได้ทั้งคู่รู้ใจกันเป็นอย่างดีในการทําดนตรีและการใช้ชีวิตแล้วใช่ไหมครับแบบรู้ใจกันอย่างดีแบบในการทําดนตรีเล่นดนตรีด้วยกันหรือว่าการใช้ชีวิตแบบเป็นเพื่อนกันก็รู้ใจกันอย่างดีแล้วใช่ไหมครับ หมายถึงแบบการทํางานแล้วก็การทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็รู้ใจกันมาพักหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเราก็ทํางานกันมาโอ้สามสี่ปีแล้วแล้วก็มันก็มีช่วงที่เราทํางานด้วยกันทุกวันจนแบบเราแทบจะแบบไม่ต้องพูดกันก็รู้กันแล้วว่าแบบใครเป็นยังไงอะไรใครกำลังเป็นยังไงอยู่ครับ咁啱啱佢就話啦，佢哋都合作咗3-4年啦，而家一段時間佢哋都係每日都合作嘅，所以直情係唔使講都已經知道對方想點、想做啲咩。咁之前喺日本西柏西演唱會啦，又唱日文歌啦，今次嚟到香港會有啲咩嘅特色或者小驚喜咧？肯酷低朗聽日本啲 concert SBS 喺日本，係咪咁？然後 concert SBS 香港รอบนี้มันจะมีอะไรที่เป็นพิเศษหรือว่ามี surprise อะไรไหมครับ？จริงๆของผมก็มีโชว์ที่จะปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละประเทศด้วยครับก็จะมีสิ่งที่แตกต่างในแต่ละประเทศอยู่แล้วครับส่วนก็อ้างมินก็จะว่าคือจะให้กันจุ่มเว็บกับกว่าก้าจะเคยไปในพวกก้าตัวเยา concert สมิงแกเยาลอยอยู่ในก้อยปิ่นครับแล้วก็ส่วนของผมในครั้งนี้ก็มีเลือกเพลงพิเศษมาครับเป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องในที่ไทยไม่ได้ร้องที่ญี่ปุ่นแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้ร้องมานานแล้วด้วยคิดว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงเพลงนี้กันครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเพลงอะไร คำอ้ามคุณไบรท์คือจะว่าแอร์กัมเคยรู้ตัดปีการได้ดีก็แล้วให้ที่เห็นได้ไทยกว่าจะให้ญี่ปุ่นต้องหมูเชิญกว่าอย่าว่าจะได้ที่เขาหัวหมูเชิญเลยไปก็คำแต่การฉีดที่เคยไทยจะรู้จิตต่อให้แม่ก็ไปละคำถามสำหรับคุณวินนะครับคุณวินเคยไทยงานกำลังถ่ายงานที่ฮ่องกงอยู่ใช่ไหมครับแล้วชินกับสไตล์การทำงานและการใช้ชีวิตที่ฮ่องกงไหมครับ เริ่มชินแล้วครับเริ่มจะรู้สึกเป็นคนที่นี่แล้วครับผมคุณเคยจะว่าแอร์ค่อยชี้จากกว่าอะไรอีกตัวก็ตัดสิ่งที่เขาชีพเป็นสิ่งปุ่นเดียร์ตรงนี้ครับผมจะอยู่ที่ฮ่องกงนานเท่าไหร่ครับจริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ3อาทิตย์เหมือนกันครับผมแต่ว่าไม่ได้อยู่ยาวจะมีแบบบินกลับไปบ้างแล้วก็บินกลับมาครับคำคือว่าตายเยอะอุ้ยไทย3ก็หลายไปแล้วแต่ให้ตู้ยาวที่บ้านไทยบอกได้แค่ว่าหลายฮ่องกงจะหวังฝันกันเลย ในอนาคตหรือในเร็วนี้นะครับจะมีแพลนจะกลับมาฮ่องกงมาทำงานที่นี่ไหมครับผมใช่ไหมครับไปเป็นทางคู่ก็อย่างครั้งนี้เดี๋ยวผมกลับวันที่9ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยว12นี้ก็กลับมาแล้วครับเดี๋ยวกลับมางานเบอร์เบอรี่ครับที่นี่เหมือนกันกลับไปไทยแค่2วันเองเดี๋ยวกลับมาแล้ว咁啱啱佢就話啦，因為佢嚟緊9號就會走噶啦，但佢12號咧都會再翻嚟出席 Burberry 嘅活動，咁大約嚟就會留2日左右。開頭冇
為咗身體留長啲頭髮同埋個耳窿。คุณไว้ไว้ผมยาวและเจาะหูเพื่อถ่ายละครเรื่องใหม่หรือเปล่าครับครับใช่ครับสำหรับหนังเรื่องใหม่ครับเป็นมูฟวี่ใช่ครับก็เคยจะว่าแอร์ก็ว่าให้ยัดหูสั้นแกไว้ยัดหูสั้นแกตีนอย่างนี้เลยเราชนะบ้างทำไมได้นี่ลงถ้าสองคนร่วมงานจะถ่ายอะไรหรือว่าอยากให้ฝ่ายหญิงจะแสดงอะไรบ้างถ้ามีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งนึงในซีรีส์เรื่องใหม่นะครับอยากถ่ายเป็นแนวไหนแล้วก็อยากให้อีกคนหนึ่งเล่นเป็นบทบาทยังไงบ้างครับทริลเลอร์ทริลเลอร์แอคชั่นอะไรครับเป็นตัวแบบว่าอาจจะแบบไม่ชอบที่หน้ากันหน่อยสู้กันก็เคยอ้ำๆจะว่าเขาหน่าให้ฟิลล์แล้วว่าจะแอคชั่นนะก็เขาหน่าให้ยอดที่ว่าจะบูชันยอดที่ผมชอบนี่ตายกันตัวแบบฮีโร่และวิลเลนยังของอาจจะติดแกแอบงอกไปเลยก็ใน音乐上边有想合作嘅艺人มีศิลปินที่อยากร่วมงานกันด้านดนตรีไหมครับถ้าเอาไกลๆเลยแบบว่าเป็นความฝันของผมเลยผมอยากร่วมงานกับ The Weeknd สักครั้งนึง The Weeknd The Weeknd ก็อ้ําคุณไว้เคยจะว่าอยู่ว่าให้เขาอยู่อย่างเดียวได้เขาก็มองฉันก็ว่าเคยจะทํา The Weeknd ครับคุณวินแล้วผมก็จัสตินบีเบอร์ครับก็มีหลายๆวัยนะไปวินนะ除了参加演唱会之外啦還有啲咩嘅計劃會唔會出合唱歌คำถามสำหรับทั้งคู่นะครับนอกจากคอนเสิร์ต SBS นะครับยังมีแพลนอื่นในอนาคตหรือเปล่าครับจะร่วมงานปล่อยเพลงดูเอทไหมครับด้วยกันใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าถ้าเดี๋ยวมีเราก็จะรีบมาบอกทุกคนอย่างแน่นอนครับก็เคยได้จะว่ากี่ก้าวจงในยาวไกลว่าเกดหรือว่ายาวกว่าบุญจันทร์ปาทองตาของแจ้งคุณไปจะปล่อยเพลงใหม่ในเร็วๆนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอีกไม่น่าเกินภายใน1เดือนภายใน1เดือนเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงใหม่จากผมแล้วครับภายใน1ก็อยู่ที่เราได้大家จะ會聽到我的新歌的กัน下一次會不會就大家會不會有各自的 solo 的 fans meeting แล้วในอนาคตจะมี fan meeting แบบ solo ในอนาคตมั้ยครับครับกำลังวางแผนอยู่ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวติดตามได้ทางทุกช่องทางของของทางโซเชียลได้เลยก็佢就話有計劃緊嘅，大家可以追蹤佢哋嘅 social media 去留意。ครับมีแพลนจะมีทัวร์เดียวอ๋อครับผมก็ของผมมีไปแล้ว2ประเทศครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าประเทศที่เหลือจะเป็นประเทศอะไรบ้างครับก็佢話佢已經有進行過 solo 嘅 band meeting 啦，咁大家可以留意下佢嚟緊會去邊啲國家去再搞啦。想補充一啲問題，就係喺香港有冇一啲嘅冷門市，同喺香港最中意食嘅咩？啊，อยากถามว่ามีความทรงจำที่ประทับใจมากที่น่าจดจำมากในฮ่องกงไหมครับถ้าของผมเลยก็คงจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วแหละครับ Shooting Star Tour คือที่เรามากันก็แฟนๆฮ่องกงให้การต้อนรับดีมากและรักกับพวกเรามากๆพวกเราโชว์ที่นี่เสร็จก็บอกได้เลยว่าเป็นโชว์เป็นหนึ่งทัวร์เลยที่เรามีความสุขกันมากๆที่นี่咁佢啱啱佢 right 佢就話係 shooting star 即係上次嚟香港四個一齊離開嘅嗰個 fan meeting 啦，咁佢就話覺得大家 fans 都好可愛啦，大家都好熱情，咁佢就話係一個好難忘嘅一個經驗嘅一個 fan meeting。食物方面，然後他阿霞香港啲 shop 嘛，邊啲食？shop， 饺 wonton noodle， 雲吞麵 wonton 咩？雲吞麵。ครับจริงๆเหมือนกันเลยครับคือครั้งที่แล้วที่มาเป็น F4 เนี่ยเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มีโอกาสได้มาเจอแฟนๆที่ฮ่องกงครับผมแล้วก็ประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งนี้ก็ได้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของจริงๆผมมีโอกาสได้ทำงานกับคนฮ่องกงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำงานกับแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆแล้วก็ไนซ์กันมากๆเลยครับกับอามามคุณวินคือจะว่าทอเคสของเขาซิ่งไว้嘅答案都一樣啦，都係上次 shooting stars 嘅嗰個 fan meeting 啦。咁佢話因為可以見到香港嘅粉絲啦，佢就好 impressive 啦，亦都好想快啲再翻嚟香港。而佢亦都有提到話香港嘅同香港人合作咧係非常之好，因為佢覺得香港人好 professional， 亦都好 nice。